ที่จะเป็นคำตอบให้กับพวกเรานะคะและพรรคก้าวไกลค่ะเป็นพรรคเดียวนะคะที่หัวหน้าพรรคพิธาลิ้มเจริญรัตน์คนที่ก่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมากที่สุดนะคะได้พูดแล้วค่ะได้พูดแล้วนะคะเป็นพรรคที่ชัดเจนใสๆซื่อๆตั้งพรรคแบบนี้มาไม่ใช่หน้าอย่างหลังอย่างมีพรรคก้าวไกลพรรคเดียวเท่านั้นที่ประกาศจุดยืนแน่ชัดพูดอีกครั้งก็เหมือนกันว่าพรรคเราจะไม่มีทางผสมพันกับสารพัดสัตว์เราผสมพันด้วยไม่ได้จริงๆผู้สื่อข่าวจะถามกี่ครั้งเราก็บอกค่ะว่าต่อไปเปลี่ยนขั้วรัฐบาลแน่ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราจะไม่รวมไม่ท่องแวะนะคะกับพรรคที่น่ารังเกียจคือสองพรรคค่ะคือพรรคที่มีส่วนที่ทำรัฐประหารและถูกทอดอำนาจมาจนให้พวกเราจนแบบนี้เราไม่รวมกับพรรคพลังประชารัฐที่มีลุงป้อมเป็นหัวหน้าพรรคค่ะเพราะเราจะส่งลุงป้อมกลับไปอยู่ในขวดซีอิ๊วค่ะและเราจะไม่รวมกับพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะที่มีผู้ชายคนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคและไม่มีพรรคไหนที่จะกล้าพูดชัดเจนอย่างนี้เราอยู่กับความอึมครึมอะอยู่กับความอึมครึมมันนานแค่ไหนแล้วคะพี่น้องถามจริงๆเนี่ยพี่น้องชาวปงน้ำร้อนเราต้องการความตรงไปตรงมาไหมคะเราต้องการอะไรที่มันง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องพูดวกไปวนมานะคะนี่แหละคือลักษณะหนึ่งของการเมืองใหม่แบบพรรคก้าวไกลค่ะพูดตรงๆจะรวมกับใครจะแต่งงานกับใครจะหย่ากับใครไม่เอากับใครพูดไปตรงๆก่อน